ือว่าเป็นการฟื้นฟูประเพณีแต่ว่าในการบุญของกฐินเนี่ยก็เป็นบุญใหญ่ของชนชาวไทยศาสนาพุทธก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะมีปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเลยลอยกระทงแล้วไม่ได้แล้วทอดไม่ได้ต้องเป็นผ้าป่าฉะนั้นงานกฐินไม่ว่าที่ไหนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่อยากให้ละเลยแต่อันนี้เทพไทยเขาก็อยากจะฟื้นฟูประเพณีเก่าๆที่เคยเห็นมาตั้งแต่เล็กๆซึ่งหายไปหมดแล้วก็จังหวัดอ่างทองน่าจะที่นี่เป็นที่แรกอ่ะYeah.